สวัสดีค่ะผมแจ๊คของเราเองผมอาร์ตครับเอ็นจอยค่ะมัวค่ะเพื่อนครับเบนครับวันนี้เราก็จะมาตอบคำถามกันนะคะในหัวข้อของคนบ้านนอกและคนในเมืองค่ะเฮ้ยเอานอนเตียงนอนเตียงเตียงก็คือคนในเมืองเต็นก็คือคนบนดอยอ๋อเอาเทคคิดนานเต็นกับเตียงของยากคิดนานเพราะอะไรคะใช่ถูกค่ะแก่แล้วชอบเท้าที่นอนนุ่มๆเราสายธรรมชาติธรรมชาติครับผมอะไรธรรมชาติแน่นอนอยู่แล้วเลยถ้าตอบแบบนี้ปะเหมือนกันหมดเลยโคตรหมดเลยใครก็ชอบหมูกระทะทั้งนั้นแหละชอบไปกระทะกับบรรยากาศนะแต่แบบบนดอยบรรยากาศเย็นๆเจอผู้หาด้วยโอโซนโอโซนค่ะโอโซนแอบมันอยู่เยอะไปหรอชอบเนี่ยไม่ไปทันแล้วไม่เป็นแล้วไม่ตามวิชีพว่าชอบทำคอนเทนต์ถ่ายรูปไม่เคยไปทำต่อไม่เคยนะนี่เรื่องตามวิชีพบอกว่าล่าสุดที่ถ่ายเอาฟ้าบอกจริงก็คือไปถ่ายตกมาแล้วหนาวมากเลยแบบไม่อยากไปเล่นอีกแล้วนั้นหนาวจริงอะไรอ่ะผักกาดจะพูดอะไรก่อนแล้วพี่ป้าค่ะมาถามพี่เพื่อนก่อนเพราะแปลกแปลกไงไม่เคยไม่รู้จักไม่เคยกินแต่อยากลองเลยอยากลองไงก็เลยลองไปโอ้โหพี่เป็นสายแป้งเด็กอ้วนไงชอบชอบกินพิซซ่าพอไปหรอคะที่เป็นทองเลยเหรอนักเพื่อนทำไมถึงเลือกทองค่ะเคยก็สระว่ายน้ำก็มีอยู่ทั่วไปในคลองนานๆจะแต่คลองก็มีทั่วไปไปไม่เอาแต่โดดไม่โดดก็เลยจะเอาคลองไหนดีนี่มากกว่าคลองก็หน้าคลองดีนะอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ไปทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแบบปวดดึงว่าทุ่งนามันไม่มี
ลุมให้หนูอ่ะแล้วก็ให้หนูตื่นตอนนั้นอ่ะแล้วหนูก็แล้วที่จะนอนก้นยังไงอ่ะก็เลยบอกว่าให้ใช้กิ่งไม้อ่ะทำได้นั่งรถอีแตนกันบ้างไหมไม่มีไม่มีเดินเลยใช่เป็นเดินเลยปั่นจักรยานป้าเคยใส่น้ำบาดาลกันบ้างไหมเคยครับมีเอฟเฟกต์อะไรไหมจริงๆสบายตัวนะจริงๆเมื่อก่อนว่าผมใส่น้ำบาดาลนะแต่จะพึ่งซุปเลยเป็นป้ามันดูดน้ำใต้ไปไงแล้วแบบดูดไปเรื่อยๆก็น้ำขึ้นน้ำมีข้าวจี่ข้าวจี่นั่งทำไมเพนเลือกอร่อยเพราะไม่รู้จักข้าวจี่ข้าวเหนียวข้าวจี่เป็นข้าวที่เป็นข้าวเหนียวปิ้งปิ้งกับข้าวเหนียวปิ้งอ่ะไม่เคยกินข้าวจี่แล้วทำไมคนอื่นเลือกข้าวจี่อร่อยใช่อร่อยอร่อยหรือข้าวจี่ไม้กินไข่กินข้าวกินถาดรู้สึกว่ากินคำเดียวก็อิ่มแล้วนะแบบได้เข้ามือดื่มเลยอ่ะหรือว่าเป็นแค่สองอย่างถ้าอยู่ในเมืองจริงๆก็ติดมือถือมากกว่าแต่ว่าถ้าไปอยู่บนดอยอ่ะก็อยากให้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เหมือนกันนะทุกคนจะได้คุยกันเลยสำคัญของมีทั้งเพื่อนมีทั้งมือถือมีแต่เรื่อยเลยโซบ้าเป็นคนกินแบบใครจะอยากได้เหรอชีวิตจริงมึงมันเล่นรีบเกินไปแล้วครับบางทีใช่ผมขอพักค่ะเป็นคนขี้เกียจก็เลยรู้สึกว่าชอบชีวิตที่มันสบายสบายไม่ต้องทำอะไรแบบคิดเยอะเล่นรีบหรือว่าอะไรทำอะไรก็ทำเนาะค่อยๆไม่ต้องแข่งขันอะไรกับใครรู้สึกว่าการทีมงานทุกฝ่ายเหนื่อยมากเรื่องนี้เนี่ยเต็มที่กันมากครับฝากด้วยนะครับขอบตาอบอุ่นครับ